สวัสดีครับผมบันคิวเบอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับผมที่ใช้ถ่ายคลิปเนาะอย่างแรกเป็นขาตั้งกล้องนะครับผมขาตั้งกล้องนี้ผมก็ใช้ผมก็เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้ใช้วันก่อนนี้เองผมลืมบอกคลิปนี้เนี่ยผมมาอัดเสียงทีหลังนะครับอันนี้ก็มันเนี่ยพอดึงขึ้นมามันก็สามารถที่จะทำเป็นมาเซลฟี่ได้แบบนี้นะครับหักลงมาแล้วก็สามารถถือได้เลยแบบนี้นะครับนี่นี่มันจะอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็ใช่แหละราคาประมาณ300บาทนะครับไม่บอกยี่ห้ออะไรนะเขาไม่ได้ใส่ต่อไปมาดูตรงนี้นะฮะรูบิกเนี่ยคอลเลกชันผมใช้กระดาษลังนะครับทำเองหมดเลยนี่เป็นกระดาษลังแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมีเสานะข้างในไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะข้างในน่าเป็นเสาเล็กๆน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมครอบนะครอบต่อพวกนี้เนี่ยก็เป็นผมโหลดนะใช่ไหมแล้วก็ทำ Photoshop ทำเองหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นรูปแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็เอารูปมาจาก Google นะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาเพราะว่าเป็นสูตรที่ผมไม่รู้ทำ Photoshop เองน่าใช้เวลานานเนาะหน้าคอมนี่แหละครับผมนี่ก็มีเป็นรูปนะศิลปะผมวาดเองหมดเลยลูกเรื่องไฟกันบ้างนะครับผมไฟตั้งตรงนี้นี่สว่างใช้ได้เลยนะครับเป็นไฟอันที่หนึ่งนะผมก็ใช้ถ่ายนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายเนี่ยผมจะหันมาด้านนี้นะมันจะได้แบบแสงมันจะได้ไม่หันไปทางผมมากเกินไปแล้วคุณจะไม่เห็นหน้าผมเวลาผมถ่ายโอเคอันต่อไปเนี่ยนี่จะเป็นคอมแล้วก็มีไฟ N ที่2นะครับอยู่ข้างบนเวลาใช้เล่นเกมใช้ตัดต่ออะไรประมาณนี้นะครับอีกอันนึงก็มีไฟเหมือนกันนะแต่ยังใส่ฐานไม่ครบเนาะกำลังรอฐานชาร์จอยู่นี่ก็เป็นไฟอันที่4นะครับเปิดติดใช่โอเคต่อไปเดินมานิดนึงนะครับตรงนี้เป็นหูฟังที่หูใช้ดันตัดต่อหรือไม่ก็ใช้เล่นเกมดูคลิปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มาเซลฟี่ที่ผมใช้เมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องแทนแล้วคอมก็อาจจะลกๆนิดนึงผมเก็บมั่วไปมั่วมาอยู่นะครับโอเคสุดท้ายอันนี้เป็นถุงใส่ขาตั้งกล้องผมนะก็ประตูผมก็มีแค่นี้นะครับผมก็อยู่บ้านนั่นแหละนะครับโอเคผมก็ได้รีวิวไปหมดแล้วก็เป็นตลอดคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรหรือชื่ออะไรหรือเห็นจุดผิดพลาดอะไรในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย